ปเบื้องความเพิ่มของทีมซาลาวส่วนใหญ่และก็หลายๆประเด็นที่น่าสนใจกันได้ละก่อนที่ว่าจะเปิดบ้านนะครับการมายามของทีมซาเนปาลในการแข่งบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1โซนอาเซียนนัดที่2อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เวลา 19:00 นของวันที่17ตุลาคม2023โดยเฉพาะแมนใบแดงของทานกัญญาศรีสมหวังหัวหน้าครูฝึกซาลาวของทีมซาลาวส่วนใหญ่จะมีผลต่อการแข่งแนวใดรวมถึงอาการบาดเจ็บของทางด้านบุญจันทร์บุญกองหัวหน้าทีมและก็คีแมนของทีมซาลาวจะสามารถกลับมาทันได้หรือบ่เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บและก็อีกหนึ่งประเด็นที่ว่าน่าสนใจทัศนะของครูฝึกของทางด้านทีมชาติเนปาลเพิ่นก็มีการเปิดเผยว่าเป็นนัดที่ว่าอับอายในประเทศของเพิ่นเนาะที่ว่าเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติลาว1ประตูต่อ1ในนัดทําอิฐที่ผ่านมานะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งรายละเอียดนํากันไปอัปเดตนํากันเลยก็คือเมื่อวันที่16ตุลาคม2023ที่ผ่านมาน่ะอยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คนครหลวงจันทน์สปป.ลาวก็ได้มีพิธีแถลงข่าวก่อนการแข่งขันนัดที่2โดยมีทางกัญญาศรีสมบังหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวกับกีละบอนสุวรรณีตัวแทนของทีมชาติลาวเฮาส่วนทางฝั่งของทีมชาติเนปาลก็มีทางด้านเอ็มวินเซนโซอาเบโตแอนนิเซ่นะซึ่งเป็นครูฝึกชาวอิตาลีหัวหน้าครูฝึกของทางด้านทีมชาติเนปาลรวมถึงหัวหน้าทีมของทีมชาติเนปาลก็ได้ร่วมพิธีแถลงข่าวสมมุติประเด็นธรรมิตที่ว่าแอดนำมาเสนอก็คือทานกัญญาศรีสมหวังเนี่ยมันก็มีการเบ้าถึงความภาคภูมิใจของเพื่อนที่ว่าได้มาครับใช่ทีมชาติลาวสุดใหญ่ได้คุมทีมชาติลาวสุดใหญ่ข้างธรรมิตในนามผู้ฝึกคนลาวในรอบหลายปีกันเลยล่ะที่ว่ามาคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่โดยทานกล่าวว่าหลังจากที่แข่งขันเราเป็นผู้ฝึกทีมชาติลาวสุดใหญ่นี้คนเดินเป็นหัวเจ้าของผู้ฝึกภูมิใจและเป็นเกียรติหลายที่ได้ถูกแข่งขันจากการพันกับเพลงซาลาวเราเป็นมาแบบนี้ครับและข้าพเจ้าจะเห็นหน้าที่ตัวเองด้วยความรับผิดชอบสูงในการที่ดีให้มันดีที่สุดกับทางซาลาวและจะวางเลือกเพิ่มสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการบาสเกตบอลลาวก็คือผู้ฝึกทีมการผู้ฝึกคนลาวสามารถสร้างผลงานที่ในระดับสากลให้ทั้งดีขึ้นไปเรื่อยๆและจะสร้างพัฒนาให้บาสเกตบอลลาวคือยกระดับนักกีฬาลาวให้โตกว่าให้สามารถสู้กับนักกีฬาระดับสากลหวังนิ่งๆว่าในอนาคตอยากสร้างนักกีฬาลาวอยากพักกันนักกีฬาลาวให้ไปแข่งท่าแข่งตามประเทศหลายๆเนาะไม่ว่าจะเป็นไทยลีกก็ลีลีกก็หรือว่าจะเป็นกัมพูชาลีกเนาะและการสุดท้ายนี้ยังอยากสร้างโปรซาให้นะให้ทีมชาติเราเนาะให้มีมากมีผลให้มีผลงานให้ได้เข้ารอบสุดท้ายใน4เกมของรอบสุดท้ายใน AFF Suzuki Cup ก็และก็ในรายการอื่นๆที่ว่าผลทีมชาติเราได้เข้าห่วงเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทัศนะของทานกัญญาศรีสมหวังในนัดทำอิฐกันก่อนเนาะเพื่อนกันมีการกล่าวว่าทุกอย่างเราได้มาครับหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเกมที่จะมาถึงนี้ถึงมืออื่นนี้เป็นเกมที่ว่าม่วนแล้วมันและแค่จะไม่เห็นจะได้เห็นเนื้อใหม่ๆเนื้อแตกต่างจากทีมผ่านมาเนาะโดยเพื่อนเป็นการก้าวเสริมอีกว่านัดทำอิฐที่ว่าบุกประเมินทางด้านเนปาล1-1เนาะมันแสดงให้เห็นแล้วว่านักเตะลาวสามารถเฮ็ดได้นะถึงว่าจะเป็นนัดที่ยากพบคู่แข่งที่ว่าแข็งแกร่งอย่างใดก็ตามในมื้ออื่นเนาะที่ว่าจะพบกับทีมชาติเนปาลพวกเฮาก็พร้อมเต็มที่ซึ่งก็ต้องขอเหียงห้องให้แฟนบ้านโมโหมส้มโหมเสียพวกเฮาเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่ากำลังใจจากทางสำคัญหลายนะนี่ก็เป็นทัศนะย่อๆที่อัดมาเล่าเนาะไปต่อกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บของทางด้านบุญพจันทร์บุญกองนักเตะตัวเก่งของทีมชาติลาวกันนะผู้ยิงประตูใส่ทางด้านทีมชาติเนปาลในนัดทำอิฐทันกันเนี่ยศรีสมหวังเพิ่นมีการเปิดเผยว่าบุญพจันทร์บุญกองผู้ยิงประตูใส่ทางด้านทีมชาติเนปาลในนัดทำอิฐได้รับบาดเจ็บที่ว่าอะไรเนาะหลายคนก็อาจจะฮู้กันแล้วในนัดที่ปะทะกับทางด้านพวกซาวประตูของทางด้านทีมชาติเนปาลแต่ว่ากรรมการเพิ่นบ่ให้เป็นจุดโทษทางที่ว่าเห็นๆกันเลยล่ะบุญพจันทร์ถึงบานก่อนเนาะเพราะนั้นพวกซาบตูของเนปาลกวาดล่มกันเลยนะ
อาการล้มเพิ่นจุดบ่อยู่เฮ็ดให้บาดเจ็บที่บ่อไหล่น่ะเพิ่นก็มีการเปิดเผยว่าทีมแพทย์ของทีมซาลาวส่วนใหญ่ก็มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดมีการพื้นผู้กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนับตั้งแต่อาทิตย์แล้วที่ผ่านมาที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งมื้อนี้ก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะสามารถลงสนามได้หรือบ่แต่ทางด้านครูฝึกการยาเพิ่นมีความมั่นใจว่าทางด้านบุญประจันบุญกองจะสามารถกลับมาลงสนามได้ทันเวลาเนาะให้ซาลาวทั้งประเทศหมดห่วงเนาะเพิ่นว่ามั่นใจบุญประจันจะสามารถกลับมาสวยทีมชาติลาวได้นะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เนาะเพื่อรุ่นสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบต่อไปในการคัดบาสโลก2026ที่สำคัญก็ต้องขอเชิญกองเชียร์ชาวลาวเนาะเขาไปเบิ่งในสนามหลายๆในการให้ข้อคิดดีๆให้กำลังใจทีมชาติลาวหลายๆก็ได้กันก็มีอีกหนึ่งคำถามที่ว่าทางด้านซื่อมวลชนเนาะเพิ่นก็ยิงใส่ทานกันยาซีสมังว่าการที่ว่าทานในบัดแดงในนัดทําอิฐที่ว่าไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศในปานจะส่งผลกับทีมชาติลาวหรือบ่เพราะว่าจะบ่ได้มายืนสังการอยู่ข้างสนามโดยทานกันยาซีสมังเพิ่นก็มีการเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าเขาจะสื่อเรื่องในการสนามแต่หลังบ้านแทนก็การศึกษาการเรียนการภายในทีมพวกเขาเป็นทีมงานคนลาวเนาะทีมงานคนลาวเพราะฉะนั้นพวกเขามีการศึกษาการเรียนมีการโอ้การล้มการเอาความคิดความเห็นช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันตลอดมีการผสมกันตลอดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นห่วงพวกเขาเป็นทีมเวิร์กเนาะพวกเขาเรียกกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นถึงแม้สมมุติข้าพเจ้าคนอยู่ข้างสนามแต่ข้าพเจ้าเป็นเสื้อมันเนาะในทีมงานของพลาวเราว่าจะซอยจะติดจะเห็นหน้าที่เนาะของข้าพเจ้าข้างสนามแทนข้าพเจ้าได้ดีบางทีก็อาจจะดีกว่าข้าพเจ้าเป็นไปได้เนาะขอบคุณเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ทัศนะของแทนเบนซิโซอัลเบโตแอนนิเซนหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติเนปาลเพิ่งมีการในทัศนะมานันทมิตรที่ว่าพบกับทีมชาติลาวสุดใหญ่เสมอกันคาบ้านของทีมชาติเนปาลเป็นเรื่องที่ว่าอับอายนะเพื่อนว่านะในการสร้างความผิดหวังให้กับชาวเนปาลหลายพอสมควรอย่างไรก็ตามเมื่อนี้พวกเขามีนัดแก้ตัวที่ว่าจะพบกับทีมชาติลาวจะเป็นนัดที่สำคัญที่สุดสำหรับค่อยในการชาวเนปาลดังนั้นพวกเขาต้องเฮ็ดเวียกบ้านให้ดีและคำนึงอยู่เสมอว่าพวกเขาแข่งขันอยู่นอกประเทศโดยเฉพาะมันต้องเน้นเกมครับเพิ่มขึ้นเนาะในจังหวะนันทมิตรก็ทีมชาติลาวโต้กลับไปเสียประตูเนาะน้องนั่งก็ยังเห็นนักเตะเด่นๆของทีมชาติลาวส่วนใหญ่ก็แม้ทางด้านเบอร์17ก็คือทางด้านบุญประจันมุนกองที่ว่ามีความไวและก็ยังมีกี้ลาวอนสุวรรณีเนาะที่ว่าต้องหักมือให้ได้ในด้านหลังรวมถึงเกมบุกเนาะก็ต้องเน้นลิ้นให้ไวขึ้นเนื่องจากว่านัทมิตรทีมซาลาวเป็นพยายามดึงเกมให้ซาลงตามที่ว่าเพิ่นได้ให้ทัศนะมาในพิธีแถลงข่าวของมื้อนี้กระดังที่โฮดเอามานัดที่2ทีมซาลาวส่วนใหญ่จะกลับมาครับการมายามของทางด้านทีมชาติเนปาลอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครองค์จันทร์สปปลาวในวันที่17ตุลาคม2023เวลา 19:00 น.หลังจากที่ว่านัทมิตรทีมชาติลาวบุกไปเสมอ 1-1 ในบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1ของทวีปอาเซียนซึ่งเพิ่นจะคัดเอาทีมเดียวชนะจากผล2นัดในรอบทวีปซึ่งว่ารายการนี้เพิ่นจะบ่นับประตูได้เสียนะก็คือถ้าหากว่าเสมอกันในสปปลาวอีกครั้งนึงก็จะต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีถ้าวันยังเสมออีกจะดวลจุดโทษตัดสินกันเลยนะเพื่อว่าหาทีมชนะผ่านของรอบคัดเลือกรอบที่2ซึ่งก็อยู่ในกลุ่ม H รวมกับทั้งนั้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนและก็ทีมชนะระหว่างเยเมนและก็ศรีลังกาอย่าลืมเหมือนกัน17ตุลาคม2023เวลา 19:00 น.พบกันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16